เรามีอาการอะไรครับก็ป่วยโอเคได้ไม่เจอครับก็คือนอนไม่ได้เจ็บปวดทรมานนอนเลยน้ำแข็งกระดูกปวดกระดูกเย็นหนาวเช้ามาหายแบบปวดจะว่าไม่อยากชีวิตอยู่อยากตายอยากตายเลยอันนี้ปวดที่นอร์เวย์ใช่ไหมค่ะเราเป็นแล้วตอนนั้นไปหาหมอหมอก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นอะไรปกติแต่พอกลับมาเราก็ยังมีอาการแบบนี้แบบนี้อยู่ค่ะคิดว่าเป็นอะไรตอนนั้นไม่คิดเลยไม่เชื่อเรื่องคุณสายมนต์ดำไม่เชื่อเลยนะก็สื่อเหมือนว่าเราอาจจะใช้ร่างกายเยอะทำงานเยอะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ทำไมเป็นแค่เวลากลางคืนแล้วก็วันพระวันโกนจะเป็นจะปวดทรมานแล้วเล็บเนี่ยเขียวหมดเลยม่วงเมื่อก่อนมาหาอาจารย์ครั้งแรกเนี่ยยังสั่นมันรู้ไงเป็นมานานนะครับ10ปี10ปีแล้วมารู้ได้ไงว่าโดนขงโดนของไสยศาสตร์มาบวชชีบวชชีพราหมณ์ที่ไหนครับที่กาญจนบุรีแล้วพระอาจารย์วีที่วัดป่ายานรังสีที่การบอกว่าโดนทำไสทำแล้วมันมาจากไหนเพื่อนเราเราไปอยู่นอร์เวย์แล้วนะค่ะเพื่อนเราที่นอร์เวย์แหละทำทำเขาทำเพราะอะไรครับธุรกิจมีปัญหากันหรอไม่มีเพื่อนรักเพื่อนรักกินข้าวหม้อเดียวกันรักเราพี่ยังงู้นนี้คือครอบครัวเราอบอุ่นครอบครัวเรามีความสุขครับลูกเราดีแฟนดีชีวิตเราดีลูกค้ารักเราอะไรอย่างนี้ก็คือแค่นั้นเองอิจฉาแค่นั้นเองแค่นั้นเองเรารู้เขาทำยังไงรู้ไหมเขาทำของใส่เราอย่างไรก็ตอนหลังมาจับได้สื่อได้คือลูกชายคนเล็กมีซิกเซนเขาฝันเขาก็จะฝันแม่นลูกชายที่อยู่ที่นอร์เวย์นะเขาฝันว่าใครมาทำอะไรตรงไหนเขาฝันยังไงเขาฝันเห็นเลยว่าใครมาบ้านเราใครเอาอะไรมาไว้ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยคือเขาฝันเห็นหมดเลยว่าใครทำเราค่ะเอาของมาทิ้งในห้องน้ำมาขอเข้าห้องน้ำแต่เช้ามืดโดยที่มันไม่น่าจะเป็นไปได้ไงหกโมงเช้ามาขอเข้าห้องน้ำแล้วเราก็ยุ่งวุ่นวายก็เลยเข้าน้ำร่างก่อนนะเพราะข้างบนใช้อยู่เด็กต้องไปโรงเรียนอะไรอย่างนี้เมื่อ10ปีที่แล้วอ่ะสรุปเขาก็มาทิ้งในห้องน้ำบ้านในบ้านอ่ะเพราะลูกชายฝันเห็นหมดเลยแล้วก็จริงอย่างที่เราเป็นเฉพาะเราคนเดียวหรือคนในบ้านเป็นทุกคนครอบครัวแตกทะเลาะกันธุรกิจเกือบล้มละลายก็คือทุกคนในบ้านอ่ะคือทะเลาะกันอะไรกันทั้งที่ไม่เคยเป็นแล้วก็งานก็ดรอปลงเนี่ยเกือบจะล้มละลายแต่ทุนเรามีก็ให้เราสู้สติด้วยส่วนหนึ่งแล้ววันนี้มันดีมารักษากับอาจารย์กี่ครั้งแล้วนี่ครั้งแรกนับไม่ถ้วนนับไม่ถ้วนมันดีปีแล้วอ่ะปีแล้วดีขึ้นดีขึ้นทำไมของมันยัง3ปีแล้วทำไมมันยังอยู่โดนมานานมันเข้ากระดูกแล้วอ่ะฟันเนี่ยเป็นสีน้ำตาลเลยนะคิดว่ากินกาแฟเยอะบอกแฟนว่าแฟนฝรั่งว่าใส่กินกาแฟเยอะมั้งฟันเลยดำบอกเขากินมาตลอดชีวิตงั้นฟันเขาก็ดำปีแล้วเป็นอยู่คนเดียวแฟนเราเป็นฝรั่งอ่ะฝรั่งเขาเชื่อไหมเชื่อเพราะเขามาด้วยเขามาด้วยปีนู้นมาเขาเห็นกับตาว่าเกิดอะไรขึ้นเขาเห็นแล้วก็อยู่ที่บ้านก็เป็นแล้วตอนนี้ชีวิตคนของนั้นเนี่ยที่ทำใส่เราเขาเป็นยังไงบ้างก็รู้สึกว่าจะไม่มีบ้านอยู่ละก็จากที่มีบ้านก็ไปเช่าบ้านอยู่แทนประมาณนั้นแล้วครอบครัวเขาก็แตกแยกประมาณแต่นี่ก็คือเริ่มดีขึ้นไม่รู้สึกดีขึ้นแต่พออาจารย์พูดเมื่อกี้เนี่ยมาแล้วเอามาแล้วเพราะอาจารย์ไม่อยากจะทำเยอะเพราะว่าร่างเจ็บตอนนี้พออาจารย์มาแล้วเป็นยังไงมีต่อต้องต่อต้านมีเป็นตั้งแต่เมื่อกี้เป็นยังไงครับมันไม่สั่นอ่ะมันเต้นเลยข้างในเหมือนอะไรนะเครื่องออกซิเจนปุ่ง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 อ่ะเป็นเองโดยที่ไม่ใช่ตื่นเต้นนะไม่กลัวเป็นๆเป็นเองอ่ะโอเคจ้าให้เขาเริ่มมันเลยค่ะของฝากจากน้องเลยค่ะคุณมาของฝากมีเหล้าไม่เอาสนใจเหล้ามากกว่าชักเหล้าเลยชื่อวัดโอ้โหไม่ได้ค่ะชื่อร้านกูของพี่เคยทิ้งช็อกแลนดีไม่ไรได้หมดตรงๆอยู่แล้วเป็นอาจารย์สายดาร์กเอาเหล้าไว้ก่อนอย่าหยุดไม่ให้ก่อนเริ่มแล้วแต่ตอนนี้ดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะแต่ก็คือน้ำเมียตัวอาการเจ็บคงจะปวดเดียวเจ็บป่ะเจ็บเดี๋ยวเรามันเหมือนเราได้มาดูนะเผื่อเขาหายแล้วแล้วก็ดีอาจจะมีอะไรที่ทานนะขอให้มันหลุดให้มันหมดเริ่มแล้วหลับตาหลับจิตสมาธิถ้าลืมตาเด็ดขาดไอ้ผีที่อยู่ในตัวอยู่ในกายที่สิงสู่ในเลือดในเนื้อในหนังในกระดูกนะไอ้ผีไงก็ต้องหลุดรู้ป่ะค่อยๆออกไปอยู่มานานหลายปีดีดัก
กือบบ้าเกือบบอฮะฮะเฮ้ครับตาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงจับดีแรงเยอะมันเชื่อแรงเยอะจัดเลยมาอีกละเวลาเรียกมาต้นเนี่ยโอ้โหดึงดึงจับโอ้โหทีโอ้โห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 ยังไงยังไงโอ้ยเฮ้ยต่อหงต่อสักต่อหอวุฒิขังสักต่อหอวุฒิขังทำไมฮะเวลาต้นออกไอ้สักต่อหอวุฒิขังสักต่อหอวุฒิขังไอ้สักต่อหอวุฒิขังสักต่อหอวุฒิขังไอ้สักต่ออะไรล่ะสักต่อหอวุฒิขังไอ้เฮ้ยเดี๋ยววันนี้ไงก็บินมาแล้วไงสักต่อหอวุฒิขังสักต่อหอวุฒิขังสักต่อหอวุฒิขังออกมาสิออกมาโอ้จ้าออกมาไอ้ผีเอ้ยไอ้ผีช่วยด้วยเอ้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 ยอาจารย์ช่วยปลดปล่อยจริงไปจริงหรือเปล่าแน่นะมึงจริงยังไปแล้วได้เอาเทียนมาสี่เล่มเอาเทียนมากูตัดให้นะเทียนมาสี่เล่มไปโจก่อนหน้านี้เขาเคยพูดอย่างนี้ว่าอยากไปแล้วอยากไปแล้วไม่พูดหรอกไม่พูดครั้งแรกครั้งแรกเลยที่เรามาแล้วเขาก็พูดว่าสู้ทุกครั้งสู้ไปแล้วอยากจะออกไปแล้วยังว่ามันมาบินมาพอดีไงไม่ไปแล้วแน่นะมึงกูตัดออกให้หมดเลยแล้วมึงต้องไปนะรู้ป่ะไปแน่นะเกลียแล้วจุดเกลียแล้วครับเอาผ้าบังไอ้ตับผ้าบังไว้ไอ้เหี้ยยอมแล้วเฮ้ยเอาแขนแล้วเอาน้ำตาเทียนครับรถเขาไม่ร้องอะไรเลยครับพี่ทำไมเขาไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้ไม่ร้องเลยขาวเนี่ยไฟเลยเนี่ยนี่คือไฟเลยแหละไม่ใช่น้ำตาเทียนหรอกไฟเลยเทียนเลยไฟเลยนี่หยุดเข้าไปเลยไปนะไอ้ผีไปกับไฟสร้างแสงสว่างเข้าใจไหมดินน้ำลมไฟนะพัดพายพัดออกไปซะไปมันก็ไปจริงๆให้มันหลุดไปอยู่ไปแม่งทรมานหลุดไปไปซะมึงไปวัดแค้นอะไรฮะทำให้เขาบ้าให้เขาคลั่งให้เขาตายหายชิบหายไปรักษากรรมนะบ้านเลขที่22/2หมู่2ตำบลแก้วอำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีนะมาที่นี่ซะนะจะมีเจ้าที่หน้าตาแปลกๆนะมารับไปไปเขาให้ผีหาต้องจะไปไปจริงๆด้วยให้ผีจะมีเจ้าที่อะไรแปลกมารับไปให้ผีนะไปเขานะปีนี้นะใช่ป่ะล่ะพี่ให้อยู่ที่กูที่กูไม่ให้ไปไล่ที่อื่นเดี๋ยวมันจะเจ็บร่างกายถึงเวลามันมาละมันมีเวลาที่มันจะไปอยู่ของพวกนี้เข้าใจไหมถ้ามันแบบถึงเวลามันจะหายไม่เจ็บเลยโดนไฟก็ไม่ร้อนเมื่อกี้ไม่ใช่น้ำตาเพียนไฟเลยไฟเลยถ้าของจริงอ่ะไม่มีหรอกครับที่บอกเอาทูบจี้เอาไฟลนอ่ะผมยิ่งกว่านั้นอีกทูบจี้ไฟลนอ่ะนะแล้วก็อาบน้ำมนต์ให้มันปรับร่างนิดนึงนะสบายๆยังไงงงแรงเยอะให้สัมภาษณ์เลยให้นัก
ให้พี่เขาสัมภาษณ์กันพี่เป็นยังไงบ้างเมื่อกี้จำได้ไหมเป็นเมื่อกี้จำได้ไหมว่าพูดอะไรออกไปจำได้แต่ฝืนไม่ได้ทำอะไรไม่ได้จำได้จำได้จำได้ไหมหมดอ่ะฝืนไม่ได้คือฝืนฝืนที่ว่าอะไรเกิดขึ้นอะไรเงี้ยคือมันมาเองโดยที่เราทำอะไรไม่ได้เลยรู้ไหมมันกินแรงกว่าเยอะมากผู้ชายครับผมคนละคนหนึ่งโดนถึงกับโดนถีบไปเมื่อกี้หมดเลยนะเบี่ยงหลบทันนี่แล้วตอนไฟมาลนแล้วก็น้ำตาเทียนมาโดนผิวหนังเราเป็นยังไงตอนนั้นนะครับรู้สึกแบบนั้นเหมือนโดนกรีดอ่ะเหมือนโดนกรีดเลยโดนเชือดใช่ไหมแล้วตอนนี้รู้สึกแบบจากที่ผมจากที่เคยเล่าแต่พอจะทำหนังไม่ติดแล้วคือมันค่อยๆโล่งไม่แบบปวดเข้ากระดงกระดูกอะไรแบบนี้แล้วใช่ไหมไม่เป็นแล้วค่ะเมื่อกี้นี้เป็นอยู่ตอนที่อาจารย์พูดถึงว่าเริ่มไม่กลัวไม่ใจต้องใจเต้นอะไรแบบนี้นะหายแล้วใช่ไหมครับเพราะก่อนหน้านี้คุณพี่ก็บอกว่ามารักษา3ปีเมื่อกี้คุณพี่จำได้ไหมว่าคุณพี่พูดว่ายอมแล้วจะไปแล้วได้ยินแว่วๆอยู่ได้ยินแว่วๆอยู่แต่มันไม่ใช่เราอ่ะไม่ใช่เราจะมาให้ทำอีกทีนึงผมไม่ได้อย่างนี้ไปแล้วคือเขาไม่ต้องมารักษาก็ไม่มาแล้วก็คืออ่านน้ำมนต์อะไรแต่ตรงนั้นจะเติมอยู่เงี้ยก็คือจะเติมค่อยว่ากันก็อีกตัวนึงผีอีกตัวนึงมาก็ต้องดูว่ามันเลิกต้องอันนี้ก็อีกตัวนึงมาไอ้ตัวนี้มันไปก็ไปมาเรื่อยก็คือได้คิมฝันส่งมาแม่ฝันว่าหนูเห็นคนนี้เขามาทำเติมแม่อีกอย่าไปซีเรียสไม่ต้องกลัวแล้วไม่ต้องกลัวนะอันนี้นะเดี๋ยวปิดอะไรต่างๆนะเข้มแข็งแล้วก็บอกว่าขอพรอาจารย์เปลี่ยนรถอีกแล้วโอ้เธอสบายขอพรหน่อยอยู่ต่างประเทศนี่ต่างประเทศจะบอกว่าได้เป็นนักบินเป็นนักบินกำลังเรียนนักบินกัปตันอย่างนี้มีป้องกันอะไรไหมครับเพราะเขาบอกเขาจะเติมตลอดก็อยู่กับผมแล้วไม่เป็นไรผมกันเองใช่เราเป็นลูกหลานปู่ลูกหลานใช่เขาต้องถือผมไงไม่กลัวอ่านน้ำมนต์อะไรก็โอเคแล้วนะเหมือนนี่พอผีจะมาเดี๋ยวบอกอาจารย์นะดูฟ้องอาจารย์ไปนอนหมาหอเดี๋ยวฟ้องอาจารย์นะเรามีโล่งไหมใช่ไหมตอนนี้โล่งแล้วดีขึ้นเลยที่แบบเต้นไปหมดเลยบอกไม่ถูกอ่ะอย่างนี้ต้องไปทำอะไรต่อนะก็เดี๋ยวอาบน้ำมนต์ล้างสิ่งไม่ดีออกไปก็คือให้น้ำมนต์ที่ผมทำรู้สึกแค่นี้อ่ะเสริมเลยก็ได้เอามาเสริมนะนี่มีพระมารูปนึงด้วยเนี่ยเมื่อกี้ผมเห็นเตียงอะไรผมมีกุมารอ๋อนี่ของผมของผมเนี่ยอ๋อของอาจารย์แล้วกุมารนะที่เห็นอยู่ในกระเป๋าเจ้าขุนอันนี้ไว้ทำมาหากินเจ้าขุนมุนนายอันนี้กระเป๋าตังค์ใหม่สำหรับไตรตาทุกวันได้อันนี้ไอแพดอันนี้ก็คือของผมเองแหละผมสร้างไว้ตอนแรกต่างประเทศเขาจะเอาไปต่างประเทศผมส่งไม่ได้ส่งแล้วคอหักผมก็เลยหมดแล้วตอนนี้รุ่นแรกผมทำตั้งแต่ยังไม่เป็นอาจารย์เลยเติมแท็บเล็ตยังปั่นสล็อตได้เป็นแสนแล้วหรอโอ้ตายห่าแล้วปั่นสล็อตได้เป็นแสนแล้วโอเคไปกูว่าแล้วเอาของกูไปมูนี่เองไอ้เหี้ยเอ้ยเอาไปใช้ทางถูกด้วยคือนั่งหลังรถนี่ไม่ว่างเลยปั่นสล็อตอย่างเดียวโอ้ตายห่าแล้วได้จริงอ่ะไปบอกเจ้าขุนนะคุณพี่ผมถามเพิ่มหน่อยแล้วก่อนหน้านี้เราเคยไปรักษาครับคุณครูมั้ยมีแต่พระที่เราไปท่านทักมาว่าดวงของที่นั่นที่วัดป่ายานรังสีนะการอันนั้นท่านตอบมาแล้วให้กินน้ำมนต์พอกินน้ำมนต์ปุ๊บก็กลางคืนก็เจ็บท้องแล้วก็ออกอาการออกเป็นผีบ้า4ชั่วโมงกว่าจะเป็นผีบ้าอะไรก็คือควบคุมสติไม่ได้ร้องกรีดร้องแล้วมันเหมือนกับน้ำลายฟูมปากที่ลูกไหลเหมือนเตะเหมือนอะไรสักอย่างนึงไม่รู้แต่ลูกบอกว่าแม่อาการเป็นแบบนั้นแต่เราไม่ได้มีอาการของเราไม่ได้เกิดจากความเครียดอะไรใช่ไหมไม่มีเลยเมื่อก่อนมีความสุขดีอะมีความสุขดีครอบครัวมีความสุขกิจการงานรุ่งเรืองมีชื่อเสียงหลังจากนั้นก็10ปีพอ2014เราเปิดตั้งแต่11ดีขึ้นพอปี14ปุ๊บไปขายงานในถิ่นเขาเชิญเรารัฐบาลเชิญเพราะเรามีชื่อเสียงมีถูกต้องตามกฎหมายเขาก็เชิญเราไปเพราะพวกเขาเป็นพวกโดยที่ไม่มีชื่อร้านไม่มีอะไรเนี่ยไปแต่เขาคนท้องถิ่นไงอาการเพิ่มหน่อยแล้วอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่มารับหน้าตาแปลกๆเจ้าหน้าที่อันนี้คือเจ้าหน้าที่อะไรครับก็เจ้าหน้าที่นรกไงนรกรับไปไหนรับไปรับไปก็รับไปมาใส่ในเขาก็ไปนี่ไปพวกเนี้ยเจ้าหน้าที่หน้าแปลกๆก็โลกของวิญญาณเขาก็มีหน้าที่ของเขาใช่เขาจะมีอยู่เนี่ยใช่เขาก็มีแต่ที่หลบภัยที่ดีที่สุดก็คือร่างมนุษย์เนี่ยเขายุ่งไม่ได้แต่ถ้ามันออกมาเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยเขาก็จับไปที่มันหลบที่มันซ่อนไม่ยอมหิวไม่ยอมหวยต่างๆอ่ะมันยอมกินเนี่ยของเน่าๆที่คนกินไปใส่ที่
คุณพี่เขาโดเนี่ยเป็นแบบเป็นดวงวิญญาณเขาทำมาเพื่อผีใต้หงแล้วเนาะผีใต้หงเขาทำมาใส่ทุกอย่างทุกอย่างเขาต้องการแค้นอะไรต่างๆแหละเพื่อคนมีมูลค่าคนมีธุรกิจต่างๆเคยไปกินอะไรที่เขาให้ใช่ไหมที่ว่าไงเยอะมากแล้วที่พี่บอกเขามาขอเข้าห้องน้ำตอนเช้าๆอะไรใช่วันหนึ่งน่ะวันนั้นเราก็ไม่รู้เขารีบเนี่ยสรุปแล้วเขาไปตอนไหนเราก็ไม่รู้อีกเขาเข้าเสร็จแล้วเขาก็ไปเราก็ไม่รู้อย่างนี้ของจะกลับเข้าไหมของอะไรครับของที่เขาทำใส่เนี่ยย้อนเข้าตัวอ๋อเดี๋ยวย้อนแน่นอนเอาดินมาด้วยปีที่แล้วเอาดินมาด้วยปีที่ผ่านมาไหมน่าจะดินแล้วมั้งเอาดินมาดินที่บ้านที่นอร์เวย์เอามาให้อาจารย์วิ่งผ่านอยู่ในคลิปอาจารย์ใช่ๆๆ YouTube เอาดินมาทำเนี่ยเขาเอาดินคือเขาทำกันดินอะไรนะดินผีสิงอะไรสักอย่างจะมาช้าเหรอดินผีสิงวิญญาณผ่านร่างคือเอาดินจากนอร์เวย์มาให้อาจารย์ดูทำให้เพราะเขาไปทิ้งในบริเวณบ้านเราเด็กหลานนะเห็นตอนนั้นเบี้ยมสี่ขวบเองมั้งสองตาทั่วเห็นเป็นตาสัตว์ในแสงไฟในสนามที่ญาติที่บ้านเป็นดวงตาสัตว์เต็มไปหมดเลยไม่ใช่ตาเราแบบนี้เป็นสัตว์ดวงตาเป็นแหวนนี่ผมก็ไม่รู้นะขนาดอยู่ต่างประเทศแล้วเขายังทำไปถึงนู่นได้เหรอเขาอยู่นู่นเขาคนไทยเขาอยู่เขาคนไทยแล้วเขาไปอยู่ที่นั่นเขาอยู่นอร์เวย์ไงแสดงว่าเขามีวิชาเหมือนกันรู้ว่าเขาให้อาจารย์ทำให้พวกเขาว่าเขมรอ๋อเขมรพวกนี้เขาชอบเล่นกันอยู่แล้วมันไม่ผิดกฎหมายมีจับมือใครดมไม่ได้ถูกป่ะล่ะก็ธรรมดาอย่างที่มานี่ก็โดนหมดแหละผมก็แก้ให้พวกนั้นมาไหว้มาอะไรรักผมอาจารย์ของจริงค่ะการันตีเลย 100% ไม่ร้อยก็หายคุณทุกข์ทรมานแล้วคุณพี่ผมก็ขอดีใจด้วยมีหลวงพี่มารูปนึงด้วยเห็นมั้ยเนี่ยพระก็มาใช่มั้ยคุณชมนะพระมาด้วยครับกินน้ำลงไปเจอไม่หรออาจารย์เจอครับนี่ไงรวยผมไม่รู้ตลอดไปปั่นเล่นไหมจ้าโอ้ยจ้าเอาปลาแหมตลอดเล่นของกูมูนี่เล่นตลอดเลยน่าจะภูมิใจเหลือเกินนะอ๋อแหมเอามาแบมือมาจะปั่นตลอดข้างไหนมาเราเจอนิ้วให้มาตรงไหนนิ้วไหนทิ่มนิ้วไหนมือไหนมือไหนปั่นสองมือนี้เลยใช่ไหมแหมยัดเป็ดตลอดเลยนะไม่ม้วนละนี่สองมือนี้บอกเปียกไม่ม้วนละนี่นั่งปั่นตลอดอย่างเดียวเลยเอาหมันๆเฮียปั่นได้เป็นแสนเลยเล่นกี่เว็บครับเนี่ยไอ้เฮียกูตายชีวิตนี้แม่งต้องมามุงให้ลูกศิษย์นั่งปั่นสล็อตเหรอเนี่ยไอ้ฮอกครับกูเอาเล่นให้เป็นเกมกีฬานะสนุกสนุกนะอย่าเล่นเอาเป็นเอาตายอันนี้ในรถไม่ได้ใช่ในรถเนี่ยเป็นเอาตายเหรอโอ้โหของเว็บเลยใช่ไหมเล่น3ชั่วโมงเล่นสล็อตได้มาเป็นแสนเอาไปองลงอีกอะไรลงวะเนี่ยองเหี้ยเลยเอาองอะไรลงเนี่ยล้อแล้วเนี่ยผีออกองเลยนี่ผีกลับมาเหรอเอาว่าไงปกติพวกผีออกไปแล้วองค์มันจะมาไอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวไปบันตลอดอีอ่ะไปบันตลอดองค์ไม่อยากรู้ไปบันตลอดเลยถ้าผีมันจะร้องไห้จะเป็นพลังงานองค์ลงครับก็อาจารย์บอกว่าถ้าผีออกแล้วมีองค์มาลงได้ไปปกติหลายๆคนนั่นแหละที่ออกมาบางทีก็มาเลื้อยมันก็มีพญานาคเลื้อยเยอะบ่อยกลับนะคะจ้าไปไปรักนะคะไปเอาไปรับค่าตัวได้ไปเหี้ยเล่นเกินบทแล้วพี่หมายเล่นเกินบทบาทแล้วมึงไอ้เหี้ยเอ้ยจ้างมาแพงจากนอร์เวย์บินมาเอามาคิวต่อไป